้ยเฮ้ยตอนนี้ช่องผมมีผู้ติดตามแค่ 27.1% เท่านั้นยังเหลือตั้ง 72.9% ที่ยังไม่กดติดตามเท่านั้นแล้วฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามให้ด้วยละครับผมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของผมด้วยเลยนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันซัพพอร์ตนะครับผมอยากมีเครื่องเจ็ตสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบัคไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยแล้วมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรด็อกด็อกอะด็อกด็อกอะด็อกด็อกอะเฮ้ยด็อกบัคช็อปด็อกบัคช็อปร้านรับบริการขายโรบัคระบบ ID บุกพาสพร้อมยังรับกดผลพิศดารและกดเก็บพาสในบล็อกฟูต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับพี่เลสพี่เลสทำไมพี่มีโรบัคเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารุช็อปร้านเติมโรบัค ID พาสพร้อมยังรับกดผลพิศดารอีกด้วยน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่เนี้ยก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวโอเคด้วยนะครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนั้นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนนั่นเองและสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับซีรีส์กากไปเทศนะผมอยู่กับ EP ที่9แล้วนั่นเองนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วด้วยนะกันนะผมคือวันนี้เนี่ยก็อยู่กับ EP ที่9ซึ่งสำหรับ EP นี้เนี่ยผมได้แอบไป AFK ไว้แล้วก็ไปนั่งฟาร์มอะไรเงี้ยก็ได้เงินมา 3,700 จริงๆได้เยอะกว่านี้ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาตามล่าหาของกันนะครับผมของตามด่านเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ว่าด่านเซิร์ฟนี้มีของอะไรบ้างเซิร์ฟนี้ก็มีด่านถุงเท้ามีด่านเห็ดโอเคได้ด่านถุงเท้าก็ด่านเห็ด2ด่านนี้เนี่ยด่านเห็ดเนี่ยจะเป็นด่านที่เอาน้ำยาได้ส่วนด่านถุงเท้าเนี่ยจะเป็นการเอาฉมวกสีทองนะโอเคเดี๋ยวเราไปไล่เก็บของกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอนนี้ไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างสิ่งที่ไว้ให้เราบินไปก่อนนั่นเองปรับโอเคจรวดต้องแปะจรวดด้วยฮะนี่เทคนิคไงนี่แปะจรวดผมจะทำการติดไอพ่นด้วยละกันจะได้เพื่อให้แบบมันง่ายๆต่อการขับเนาะมันไม่ได้ง่ายหรอกแต่มันจะได้เร็วนะโอเคอันนี้เป็นตัวแซดแต่ผมเอาด้านหน้าเป็นตัวแซดเหมือนกันนะผมยังไม่ตั้งค่าอันนี้เป็นตัวแซดโอเคเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนปุ่มอันนี้เอาเป็นตัว X ฮะตัวนี้ไม่ต้องใช้ปืนใหญ่นะสำหรับอันนี้แต่พอเราจำเป็นที่จะต้องใส่เจ็ตแพ็คนะทุกคนฮะใส่เจ็ตแพ็คก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟอันนี้ไว้ที่ตัวคาวาวิ่งแล้วกันเซฟเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นไฟล์โอเคโอเคกดเริ่มเลยเน่เป็นไงก็จะบินไปได้ค่อนข้างไกลวู้เร็วมากชุบเน่ประมาณนี้ตัวแซดปิดนี่ตรงนี้นะเราก็กระโดดไปฟืบโอเคทุกคนนี่ไงทุกคนโอ้โหเรียบร้อยก็ผมเคยสอนไปแล้วนะในคลิปเก่าๆแล้วทุกคนวิธีการที่เราจะเข้าไปข้างในนี้ได้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้สีฟ้า1ป้าแล้วก็สีขาว2นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมไม่เล่นมานานแล้วผมลืมเหมือนกันจำน่าจะใช่เอ้าน้ำยาหายฟ้า1ขาว2โอเคทุกคนโอเคปาใส่ลูกตาตรงนี้เลยเฮ้ยทุกคนมันไม่หลับหรอหรือว่าต้องทำให้มันลืมตาก่อนวะทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมทำให้มันลืมตาก่อนแล้วเราจะปาใส่มันกันโอเคมันลืมตาแล้วปาใส่นี่ไงทุกคนมันหลับเรียบร้อยเราก็เข้าไปหยิบนั่นเองนะนี่เราก็จะได้น้ำยามาอีก3อันได้เงินมาอีก250แล้วก็ได้กล่องไอ้ตัวเอ็กซ์ที่มันเป็นรูปปีกแล้วผมเดี๋ยวขออนุญาตรีเซ็ตตัวเลยต่อไปเนี่ยเราจะไปเก็บของในด่านถุงเท้ากันนะเพื่อนๆของในด่านถุงเท้านั่นจะเป็นทางด้านของชมพูสีทองซึ่งเป็นของที่ค่อนข้างจะแจ๋วมากๆเลยนั่นเองนะมาทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกตัวนี้ก่อนก็เดี๋ยวขอทำเจ็ตแพ็คก่อนแล้วกันโอเคไปกันเลยแหมไปกันเลยทุกคนฟึบชึบนี่ไงท่านผู้ชมด่านนี้นะทุกคนนี่ด่านนี้อันนี้ฟึบชึบโอเคซึ่งวิธีการไปเนี่ยก็กดปุ่มไอ้ตัวด้านล่างนะมาทุกคนเรามีเจ็ตแพ็คด้วยนะ
จะผ่านหรือเปล่าเอ่ยฝากเป็นกำลังใจกับผมด้วยทุกคนโอ้โหผมกลัวมากเลยตอนนี้แต่ผมถึงแม้ว่าผมจะเคยเล่นผ่านแล้วผมก็ยังกลัวอยู่ดีนะว่าเราจะแพ้นะมาทุกคนตกละชึบด่านแรกๆเนี่ยมันจะยิงแบบง่ายๆนะหนีได้ง่ายๆนะทุกคนมันจะไปยากตอนด่านหลังนะทุกคนเนี่ยบ้าด่านนี้ง่ายมากนี่อ่ะโหกระโดดที่หนึ่งเสียวเลยเนี่ยกระโดดสูงมากนี่เป็นไงทุกคนดูดิโคตรชิลแต่ถ้ามันเปลี่ยนสีเนี่ยจะเริ่มยากขึ้นนะเนี่ยในกำลังง่ายอยู่แล้วตอนนี้มาเพื่อนๆผมกลัวมากตอนนี้อาจจะแบบมีช่วงเงียบบ้างนะครับผมเพราะว่าเสียวนะผมยังเล่นไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะก็เลยกลัวตายเป็นพิเศษเลยนะโอเคนี่แต่ว่าด่านสีเขียวเนี่ยมันจะยังง่ายอยู่นะมันต้องรอมันเปลี่ยนสีก่อนนะทุกคนโอเคมันเปลี่ยนเป็นสีส้มละเนี่ยตอนเป็นสีส้มก็เริ่มโหดละโอเคโอเคเสียวมากเพื่อนๆโหดูมันยิงดิดูมันยิงดิโอเคโอเคโอเคโอโอเคโอเคผมยังรอดอยู่นะผมยังรอดอยู่นะชุบ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 วิ่งหนีมาสีแดงก็เริ่มโหดแล้วทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยใส่เจ็ตแพ็กว่ะทุกคนรอดเฉยเฮ้ยผมกลัวตายมากทุกคนเฮ้ยทุกคนว้าผมตายว่ะทุกคนโอ้ยเหลือสีเดียวเองเหลือสีม่วงสีเดียวเองทุกคนเมื่อกี้เฟลแล้วทุกคนผมเผลอใส่เจ็ตแพ็กไปนะผมไม่น่าใส่เจ็ตแพ็กไปเลยทุกคนมาทุกคนผมขอไปใหม่นะรอบนี้ก็ถือว่าเฟลไปละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เอาเจ็ตแพ็กนะเพราะเมื่อกี้ผมใส่เจ็ตแพ็กนะแล้วตอนจังหวะกระโดดเนี่ยมันคุมค่อนข้างยากเลยนะถ้าเกิดว่าคนไหนไม่เชื่อเนี่ยลองทำดูก็ได้นะมันคุมยากจริงๆนะตอนใส่เจ็ตแพ็กเนี่ยเรามาเจอด่านนี้อีกแล้วในรอบนี้ผมไม่ได้ใส่เจ็ตแพ็กนะน่าจะง่ายกว่าเดิมนะทุกคนรอบที่เราใส่เจ็ตแพ็กโคตรยากเลยแบบเวลาที่มันกดกระโดดอะคือแบบมันไปเยอะนะมาทุกคนนี่รอดูอยู่นะครับรอดูอยู่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะชึบนี่รอดโอเครอดโอเครอดนี่ด่านสีเขียวก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ยังง่ายๆอยู่นะทุกคนแต่พอเป็นสีส้มกับสีแดงเนี่ยจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะนี่ตอนนี้ก็ยังง่ายอยู่นะทุกคนนี่เห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้มันจะยิงผมยังไม่ค่อยโดนนะทุกคนเพราะว่าด่านสีเขียวเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะทุกคนแต่ก็ไม่ควรประมาทนะครับผมถ้าเกิดว่าประมาทเนี่ยอาจจะตายแบบตาเมื่อกี้ของผมก็ได้นะคือแบบด้วยความที่ว่ามีเจ็ตแพ็กด้วยแล้วบวกกับประมาทนี่คือเน่าเลยนะทุกคนโอ้โหไหนโอเคกลายเป็นสีส้มละกลายเป็นสีส้มละชุบชุบวิ่งหนีไม่สู้ครับตอนเป็นสีส้มนี่ไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่นะมันค่อนข้างโหดนะแต่ก็ยังไม่โหดเท่ากับตอนที่มันเป็นสีแดงออกสีแดงนั้นขี้โกงชิบผมกำลังวิ่งหนีอยู่ทุกคนโอเคเอ้ยถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยยังไม่เคยหาได้เนี่ยลองมาเล่นหาก็ได้นะครับผมมันหาได้ไม่ค่อยยากนะแต่มันจะยากตรงที่เราเนี่ยกดดันตัวเราก็แพ้นะไหนผมกลัวมากทุกคนตอนนี้ชิบนี่ผู้รอดว่ะทุกคนรอดว่ะทุกคนเลยทุกคนมันกลายเป็นสีแดงแล้วอยากเราสิอุ้ยผมรอดอยู่อย่าเลี้ยวมาทางนี้นะอุ้ยอย่าเลี้ยวมาทางนี้นะโอเคอุ้ยเสียวนะเอ้ยชุบโหสีม่วงยายิงไปทางไหนเอ้ยโอ้ผมชนะแล้วทุกคนโอ้โหชนะเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ากดดันพอสมควรเลยนะผมมันมีอีกทริคนึงนะทุกคนถ้าเกิดว่าคนไหนยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยตรงบริเวณตรงเนี้ยมันจะสามารถชนกล่องได้ด้วยนะนี่ผมได้กล่องสีฟ้ามาได้ชมพู2อันแล้วก็ได้เงินอีก250เลยนั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะทุกคนดูดิโอ้โหดีมากๆเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับการทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นการหาเงินนั่นเองนะ
ก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นคลิปที่แบบอาจจะไม่ได้ยาวมากนะทุกคนก็เป็นคลิปที่ว่าผมมาหาของเฉยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะมีบางคนยังไม่รู้แล้วก็ผมเนี่ยก็มาหาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ฝากท่านผู้ชมอยากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วผมถ้าอยากให้ทำ EP หน้าเนี่ยฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยเลยนะครับผมสำหรับซีรีส์กากไปเทศเนี่ยเดี๋ยวทำ EP หน้าให้อย่างรวดเร็วเลยเองสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมไปละบ๊ายบาย